บุ๋มเคยอยู่ห้องเช่าเล็กๆอยากมีบ้านใหญ่ให้แม่สบายเผยคลิปเหมือนจะคิดผิดมีบ้านใหญ่ให้แม่สบายมีคนใช้ช่วยดูแลงานบ้านเพราะเคยอยู่ห้องเช่าเล็กๆมาก่อนบุ๋มปนัดดาโพสต์คลิปแอบถ่ายเหมือนจะคิดผิดแห่คอมเมนต์เอ็นดูคุณแม่บุ๋มปนัดดาโพสต์คลิปแอบถ่ายขณะคุณแม่กำลังขมีขมันใช้ไม้เช็ดถูบริเวณพื้นหน้าบ้านของตัวเองที่มีพื้นที่กว้างขวางเอามากๆอยู่ไปมาทำเอาเสียวจะลื่นเลยพร้อมแคปชั่นว่าบุ๋มเคยคิดเสมอว่าเราเคยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆกันหลายคนบุ๋มอยากมีบ้านหลังใหญ่อยากให้แม่สบายมีคนใช้ช่วยดูแลงานบ้านแต่ดูเหมือนว่าบุ๋มจะคิดผิดโดยเหล่าคนบันเทิงเข้ามาแสดงคิดเห็นถึงความน่ารักของคุณแม่อาทิหนูเล็กกาเก้าเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่านั้นคือแม่ 555,555 แม่น่ารักกกกแต่เสียวลื่นนนต้นสราวุธก็บอกว่าระวังคุณแม่แอบรับจ็อบไปรับงานบ้านข้างๆนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน่วยก้านดีมากครับคุณแม่เป็นต้นบ้างก็คอมเมนต์เอ็นดูคุณแม่อาทิสรุปแม่เหนื่อยกว่าเดิมเพราะต้องถูบ้านหลังใหญ่ขึ้นเข้าใจแม่บุ๋มนะคะแต่คนแก่เนอะอาจมีเบื่อบ้างค่ะแม่ให้แก่ออกกำลังกายชอบโพสต์นี้เอ็นดูคุณแม่ในมุมที่ดีท่านได้ออกกำลังกายครับระวังเรื่องลื่นเท่านั้นเองแม่หนักเลยบ้านหลังใหญ่เกินผิดไม่ผิดหรอกครับคุณบุ๋มทุกคนทุกอาชีพก็มีหน้าที่ของมันเองแค่เราเป็นคนให้กำลังใจช่วยเหลือตามอัตภาพก็ดีสุดๆและสร้างงานสร้างอาชีพ PK เผยดีเจแมนบอกเองงานแต่งใช้งบ5ล้านจ่ายไปแค่ครึ่งเดียวทุกวันนี้ยังผ่อนอยู่ PK เผยดีเจแมนบอกเองงานแต่งกับภรรยาสาวใบเตยอาสยามใช้งบจัดงาน5ล้านจ่ายไปแค่ครึ่งเดียวทุกวันนี้ยังผ่อนอยู่ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ซึ่งดีเจแมนพัฒนพลและภรรยาสาวใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดยมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันคือ 1. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดขึ้นโดนประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 2. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 3. ร่วมกันฉ้อโกงในคดีลงทุนหุ้น Forex ลบ 3D ซึ่งทั้งคู่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาล่าสุดพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายพิธีกรรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อวานทางทีมงานคุยแซ่บโชว์ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของดีเจแมนและใบเตยถามถึงสภาพจิตใจตอนนี้เขาบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรมากหลังจากนี้ก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนเรื่องของทนายความทางผู้จัดการบอกว่ามีทนายช่วยกันหลายคนหลายคนสงสัยว่าทนายเจมไม่ได้ทำแล้วหรือที่ได้ข้อมูลมาตอนนี้คือทนายเจมยังช่วยดูอยู่เหมือนเดิมซึ่งพีเคบอกว่าด้วยความที่ตนได้ยินจากปากของแมนเองหลายคนจะพูดถึงวิธีการใช้ชีวิตเรื่องของงานแต่งงานอันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่เขาแต่ด้วยความที่ได้ยินจากปากของแมนเองเขาบอกว่างานแต่งงานเขาเนี่ยมีมูลค่า5ล้านในการจัดงานเขาจ่ายไปตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วและหลังจากที่แต่งงานมาแล้วทุกวันนี้เขาบอกว่ายังผ่อนอยู่เลยอย่างไรก็ตามทางแมนและใบเตยจะกลับมาที่ DSI อีกครั้งในวันที่30กันยายนนี้เพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมและจะมาตอบคำถามอีกครั้งคลิปสัมภาษณ์ย้อนหลังท
แพนเค้กปลื้มซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงกระแสตอบรับดีหม่อมน้อยดูดจนร้องไห้แพนเค้กปลื้มนักแสดงสาวแพนเค้กเขมนิจจามิกร1ใน9ตัวแทนคนไทยเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC 2022ที่ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3 โรงแรมคอนราดกรุงเทพมหานครจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องกระแสตอบรับดีจากภาพยนตร์ซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงแพนเค้กเผยว่าสำหรับงานกาล่าภาพยนตร์ซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงจริงๆเราถ่ายทำไว้แล้วก็รอกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ที่ได้ชมกันนะวันนี้ก็ดีใจตื่นเต้นนั่งดูเองยังตัวเกรงเลยไม่รู้ลุ้นอะไรและดีใจกับฟีดแบคต่างๆที่กลับมาก็เข้ามาเป็นกำลังใจสำหรับหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนักแสดงและทีมงานทุกคนเรียกว่าเราทุ่มเทแรงกายแรงใจทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาก็เป็นฟีดแบคที่ดีมากทั้งที่ดูแล้วเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อเป็นการพูดถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ว่าจะเป็นยังไงเปรียบเทียบแม้กระทั่งคาแรคเตอร์ของตัวละครเสียงหัวเราะของแพนเองหรือแม้กระทั่งเรื่องต่างๆคนดูตีความได้ขนาดนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าอยากให้เปิดใจลองดูหนังไทยค่ะมันเป็นภาพใหม่ๆของภาพยนตร์ที่เราจะได้เห็นกันค่ะแพนเค้กลื่นนั่งอ่านฟีดแบคเลยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างบางคนสตอรี่มาหรือแฟนๆในแฟนเพจก็รวบรวมแล้วส่งมาให้ดูและด้วยที่เราเล่นและอยู่กับมันมาเป็นปีเราก็รู้สึกว่าคุ้นเคยจนเราเพิ่งมาดูที่ตัดต่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยความรู้สึกของเขาเป็นยังไงก็เลยแปลกใจเหมือนกันว่าคนเก็ทในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปและตีความจนเราตกใจว่าตีความได้เหมือนที่หม่อมน้อยพูดเลยนี่ขนาดเขาดูตั้งแต่ครั้งแรกนะเราเองแสดงเป็นปียังต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการตีความตัวละครตัวนี้คิดว่าจะมีไปดูอีกรอบไหมไปต้องมีรอบ2ค่ะทั้งที่ตัวแพนเองเล่นเองและดูแล้ว1รอบก็ยังคิดว่าอยากไปเก็บหลายๆรายละเอียดอีกพอมันอยู่จอใหญ่มันเห็นรายละเอียดต่างๆได้เยอะมากและบางภาพที่เราถ่ายแล้วถูกตัดต่อแต่ละฉากบางทีสลับไปมาแล้วเราไม่ได้เห็นว่าตัดต่อออกมาแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องไปเก็บรายละเอียดกันสำหรับบางคนก็แท็กมาเหมือนกันว่าจะไปดูซ้ำเพราะเอเรื่องมันเป็นยังไงนะแพนเค้กลืมคนก็ยกให้ว่าเรื่องนี้ก็สุดมากจริงๆจริงๆสุดทุกคาแรคเตอร์แต่ตัวอมราเองคาแรคเตอร์เหมือนกับมีความสีสันในอารมณ์ของเขาซึ่งเขามีความทุกข์อยู่ในตัวแต่เขามีหลากหลายอารมณ์น้องสาวแพนเองบอกว่าเขาหัวเราะเยอะมากและหัวเราะแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยนะแพนก็อู้หูฟังขนาดนั้นเลยหรอคือจับได้ขนาดนั้นเลยหรอจริงๆอยากให้ไปดูกันและใหม่สำหรับตัวนักแสดงเองและผู้ชมด้วยค่ะพี่หมีได้ดูหรือยังพี่หมียังไม่ได้ดูค่ะแต่ก็ได้เล่าให้ฟังค่ะกล้าดูไหมเรื่องนี้สุดมากพี่หมีก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูด้วยกันอีกทีหนึ่งเมื่องานมาแสดงความยินดีก่อนทราบใช่ไหมว่าคาแรคเตอร์แซ่บมากรู้เพราะบอกไปตั้งแต่ตอนถ่ายทำแล้วว่ามันเครียดมากมันใช้พลังเยอะมากโดนขับเคลื่อนด้วยการโดนดูเยอะมากต่างๆนานาจนมาเป็นอมราและกว่าจะเสร็จออกมาเป็นชิ้นงานหนึ่งมันไม่ง่ายเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาดูด้วยกันอีกทีหนึ่งนะเขารู้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันยังไงบ้างมีแซวไหมไม่มีมีได้เห็นตัวอย่างนะแต่ไม่ได้อะไรเห็นเงียบๆอยู่แต่มีบอกว่าดูแตกต่างดีดูแปลกและเปลี่ยนแพนเค้กลืมหายเหนื่อยเลยฟีดแบคที่กลับมาว่าเราสามารถสื่อสารให้ถูกต้องชัดเจนและคนเข้าใจตรงกันหายเหนื่อยเลยดีใจและเป็นกำลังใจมากๆสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเลยคือกราบขอบพระคุณหม่อมน้อยที่หม่อมพยายามบอกแพนว่าแพนต้องเปลี่ยนเล่นให้ไม่ใช่แพนเค้กนี่คืออมราถ่ายทอดออกมาเป็นอมรา
และอย่างที่บอกว่าใช้เวลากับมันเยอะมากและถูกขับเคลื่อนด้วยการดุแบบน้ำตาร่วมกันเลยบางฉากยังสดเลยเหมือนกันแต่พอทุกอย่างเสร็จออกมามันเป็นวิธีของครูที่ขับเคลื่อนนักเรียนหรือตัวละครที่ดึงตรงนั้นออกมาและให้เราเข้าใจตัวละครตัวนั้นอย่างจริงจังค่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับแพนมากค่ะได้มีโอกาสคุยกับหม่อมหรือยังไม่ได้คุยมีแต่ที่ตอนดูเป็นดาร์ก1 2 3ก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆหม่อมก็แนบไปตลอดเหมือนเราเป็นนักเรียนและมีโอกาสได้ทำงานจริงมีผลงานออกมาให้เห็นจริงกับคำติชมครูก็จะบอกว่าอันนี้ควรเป็นแบบนี้ค่ะแต่นะวันนี้ที่หม่อมเองก็ตั้งตารอคอยหนังได้เข้าฉายเรียบร้อยหม่อมก็คงดีใจค่ะขอบคุณ IG Acting Class ขีดล่างม่อมและเคมานิโตะ